ายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงซินวี่หุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้ซินวี่ดอกและผลดกเกินห้ามใจเมื่อใช้สารสกัดอินทรีย์ New K Plus สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมพิชิตเหมือดไทยสงครับสำหรับสัปดาห์ครับผมจะมาร่วมเจาะลึกกับธุรกิจขายตรงอีกหนึ่งค่ายนะครับนั่นก็คือบริษัทเอเปเซ่ประเทศไทยจำกัดครับซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับผมถึงแนวทางและทิศทางของธุรกิจและภาพรวมความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาครับนั่นก็คือคุณมนตรีฉิมมณีพัฒน์ครับประธานกรรมการบริหารครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับคุณมนตรีต้องเรียนถามนิดนึงเอเปเซ่เรียกว่าก็มีคนรู้จักเกิดก็พอสมควรแหละอยากจะถามถึงความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาของเอเปเซ่ครับเป็นยังไงบ้างฮะครับเอเปเซ่ปีนี้เราก็เปิดมาเป็นปีที่7นะฮะปีที่7 6ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าเราก็ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดในการทำธุรกิจที่ต้องการผลักดันให้สมาชิกโดยภาพรวมนะครับมีรายได้เงี้ยเราถือว่าเราก็สำเร็จพอสมควรนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆค่ายทุกๆธุรกิจเองก็ว่าได้น่าจะเหมือนกันคือประสบปัญหาในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจพอสมควรครับนะแต่เรายังเชื่อว่าของเราเนี่ยยังแข็งแกร่งอยู่นะครับและเราทิศทางในการนำพาธุรกิจไปข้างหน้าเนี่ยยังมีทิศทางที่ชัดเจนแน่นอนอยู่เหมือนเดิมครับอย่างที่ผ่านมา7ปีก่อนนั้นเนี่ยเราเจออุปสรรคหรือปัญหายังไงบ้างครับในช่วงเริ่มต้นหรือแรกๆผมว่าปัญหาในธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาคล้ายๆกันเรื่องของคนครับนะครับเรื่องของคนเพราะว่าเราเป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันจะต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากนะครับแล้วก็แต่ละคนก็มีความหลากหลายครับซึ่งในคนจำนวนมากเนี่ยปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถจะคอนโทรลเขาได้ระบบทั้งระบบเหมือนกับพนักงานบริษัทครับมันมีมิติของความหลากหลายความต้องการนะฮะมีพื้นฐานที่แตกต่างการศึกษาที่แตกต่างอันนี้จะทำยังไงที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาโมเดลหนึ่งซึ่งสามารถตอบสนองคนทุกกลุ่มได้อันนี้คือสิ่งสำคัญครับในโมเดลแรกที่ว่าเราส่งเสริมให้คนสำเร็จหรือช่วงแรกๆเราใช้โมเดลอะไรครับตั้งแต่เราเริ่มต้นเปิดมาเนี่ยเราเชื่ออยู่อย่างเรื่องของการพัฒนาคนครับเราก็เลยทำหลักสูตรขึ้นมาเลือกสูตรที่เราทำแล้วเป็นหลักสูตรพื้นฐานของความสำเร็จเรียกว่าASS Ebuse Standard System ซึ่งเราเปิดมานับจากแรกเริ่มแรกถึงปัจจุบันเนี่ย65รุ่น65รุ่นเดือนละ1รุ่นนะเราเปิดมาในหลักสูตรนะก็เป็นการให้ความรู้สมาชิกว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจควรทำอย่างไรควรเรียนรู้อะไรบ้างรายละเอียดในนั้นก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องแผนธุรกิจนะครับให้ความรู้เรื่องสินค้าทุกกลุ่มทุกประเภทที่มีอยู่ในบริษัทครับซึ่งสิ่งที่เราพยายามทำก็คือว่าเอเปเซ่เนี่ยจะไม่มีการจ้างวิทยากรข้างนอกในส่วนของการฝึกอบรมเราใช้สมาชิกรุ่นพี่ที่ออกไปทำงานภาคสนามเป็นผู้มาให้ความรู้กับสมาชิกเพราะเราเชื่อว่าคนที่ไม่ออกภาคสนามเนี่ยคุณไม่รู้จริงและคุณไม่เข้าใจปัญหาจริงๆนะเลยให้สมาชิกรุ่นพี่ๆเนี่ยมาเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องนี้ครับก็คือช่วงแรกเราก็เน้นในส่วนของเรียกเทรนนิ่งและด้านอื่นๆนะเรามีการเน้นไปช่วงแรกหรือว่าขายตรงเกิดใหม่มันต้องมีการสร้างกระแสหรือการเน้นให้คนสร้างการรับรู้ในช่วงแรกเราสร้างกันยังไงอ๋อเราก็ทำเหมือนทั่วๆไปฮะมีการออกอีเวนต์มีการออกงานจัดประชุมมีการออกภาคสนามออกต่างจังหวัด มีการเชิญท่านวิทยากรด้านนอกในเรื่องของการออกไปให้ความรู้ในการทำธุรกิจนะครับเรื่องมีออกไปต่างจังหวัดเยอะมากในช่วงแรกๆนะฮะก็ไปเยอะมากทีเดียวแล้วเราก็ได้ใช้สื่อในเป็นส่วนช่วยในการกระจายการรับรู้ในเรื่องของธุรกิจของเอเปเซ่ช่วงแรกๆเยอะฮะทำเยอะมากครับช่วงแรกๆนั้นกว่าที่จะสร้างการรับรู้มันเหนื่อยไหมฮะช่วงแรกผมว่าเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะว่าการแข่งขันสูงมากการแข่งขันสูงมากแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นกลุ่มผู้นำเนี่ยมันมีอยู่กลุ่มเดียวแต่นี่แนวคิดของเราก็คือว่าถ้าจะอาศัยคนกลุ่มนี้เนี่ยมันก็หมุนเวียนกันอยู่ในตลาดเนี่ยย้ายกันไปย้ายกันมาแล้วเรามีแนวคิดว่าต้องสร้างคนใหม่ครับสร้างคนใหม่สร้างคนที่ต้องการอาชีพจริงๆเข้ามาทำธุรกิจนี้ครับครับต้องเรียนถามคุณมนตรีนิดนึงต้องบอกว่าเอเปเซ่เรียกว่าหัวใจหลักสำคัญของบริษัทเนี่ยคือการเทรนนิ่งอ่ะครับทำไมถึงเน้นตรงเนี้ยเป็นเพราะอะไร เราเชื่อเรื่องของคนครับเรื่องของคนนะเรื่องของคนเพราะว่าเราไม่ว่าเราจะมีอะไรดีก็ตามไม่ว่าเราจะมีสินค้าดีมีเทคโนโลยีดีแต่สุดท้ายเรามีคนที่
มี2 อย่างนะ คือคนไม่ดีกับคนไม่มีความรู้นะมันไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะนั้นประการแรกเราต้องสร้างคนให้มีความรู้ก่อนความรู้ต้องแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ1ความรู้ในการทำธุรกิจว่าธุรกิจขายตรงที่ยั่งยืนเราต้องทำอย่างไรครับตอนนี้ในแง่ของธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะถูกสอนกันแบบผิดๆครับสอนผิดคือไม่ต้องทำอะไรแค่แนะนำคน2คนก็พอแล้วซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะนั้นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคุณต้องสร้างเครือข่ายด้วยตัวคุณเองให้มากที่สุดครับถ้าถึงจุดหนึ่งที่คุณจะพักผ่อนไปถึงเครือข่ายคุณแข็งแรงแล้วคุณหยุดได้นี่คือความรู้เรื่องของการทำธุรกิจความรู้อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของความรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์ครับอันนี้สำคัญหลายๆคนไปพูดผิดครับไปนำเสนอในผิดนะฮะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจคาดเคลื่อนผิดพลาดครับอันเนี้ยเราก็จะให้ความรู้2ด้านนี้เป็นด้านหลักนะครับเรื่องของความรู้เรื่องของการทำธุรกิจความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ครับการที่จะคนเข้ามาสู่เอลเซ่ให้ประสบความสำเร็จมันต้องเริ่มต้นยังไงบ้างถึงจะเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเริ่มต้นก็คงจะต้องมีการรีครูทเข้ามาแล้วก็มีการสมัครเป็นสมาชิกหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมประการแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะให้คนเดินทางเข้ามาที่ส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องยากครับเราก็เลยฝึกคนต้นแบบคือผู้นำในกลุ่มที่1 นะครับซึ่งเรามีอยู่20กว่าท่านให้ออกไปทำงานภาคสนามครับหมายถึงใครอยู่ตรงไหนก็ไปฝึกอบรมตรงนั้นหลังจากนั้นก็ทยอยคัดคนที่คิดว่าพอเข้าทางเข้าท่าเข้าทางครับเข้ามาที่ส่วนกลางครับซึ่งขณะนี้เรามีทุกเดือนฮะ ASS มีทุกเดือนเดือนนึงก็จะได้ประมาณ5-60 คน 7-80 คนเราเคยมีถึง 4-500 คนนะต่อเดือนครับก่อนหน้านี้ผมทราบว่ามีอะไรโครงการThe Rich Man ใช่ไหมอ๋อครับตรงนี้เป็นยังไงฮะเมื่อปีที่แล้วเรามีความคิดร่วมกันว่าวันนี้ชื่อ The Rich Man เนี่ยจะทำยังไงให้คนรวยทำยังไงให้คนมีเงินแล้วก็มานั่งคิดกันครับเนี่ยเราคิดว่าในบริบทของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเรามักจะมองไปที่คนส่วนบนเช่นผู้นำใหญ่ครับแล้วเราก็มองตรงนั้นให้เขามีเงินแล้วก็เอาตรงนั้นมาทีอัพเป็นไอดอลนี่เราตีลังกาคิดใหม่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราทำให้คนระดับล่างเขาไม่ต้องรวยแต่พอมีรายได้ในการที่เขาจะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขเนี่ยนะฮะจะทำยังไงแล้วก็ทำโครงการ The Rich Man มาโครงการ The Rich Man เนี่ยก็ให้ประธานกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มสายงานเนี่ยเขาคัดมือเด่นๆของเขามาร่วมโครงการแล้วในโครงการเนี่ยเราก็ทำโครงการพิเศษว่าคนกลุ่มนี้มีสิทธิพิเศษครับสิทธิพิเศษในการที่จะเบิกสินค้าสิทธิพิเศษในการที่ถ้าคุณทำถึงเป้าที่กำหนดคุณจะได้บัตเจ็ตสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งครับก็สำเร็จในระดับหนึ่งนั่นคือโครงการเริ่มต้นครับนะครับพอโครงการเริ่มต้นเนี่ยปีนี้เราก็ปรับจาก The Rich Man ขยับขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับปฏิบัติการแล้วโครงการเดิมยังอยู่ไหมโครงการเดิมก็ถอยละยุติทำไมฮะก็เราได้คนแล้วไงอ๋อได้คนแล้วเราคัดคนเหมือนทำโครงการเมื่อคัดคนคัดคนมาตอนนี้เราได้ประมาณ50กว่าท่านเข้าสู่โครงการผู้บริหารระดับปฏิบัติการตอนนี้ผู้บริหารระดับปฏิบัติการเนี่ยเรายกระดับว่าคุณไม่ใช่สมาชิกแล้วนะคุณไม่ใช่คนวิ่งขายของแล้วนะคุณเป็นผู้บริหารชื่อก็บอกแล้วว่าระดับปฏิบัติการหมายถึงเป็นคนที่ทำงานอยู่ในภาคสนามจะทำยังไงเราก็เอาคนผู้นี้ไปอบรมซึ่งเราทำแล้วเชิญอาจารย์ระดับด็อกเตอร์2ท่านไปให้ความรู้ในเรื่องการบริหารองค์กรความรู้ในเรื่องของการตอบข้อโต้แย้งความรู้ในเรื่องของการ จิตวิทยาในการบริหารกลุ่มทีมการสร้างศักยภาพในทีมเนี่ยนี่เราสร้างเขาครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราสอนให้เขาคิดว่าธุรกิจเครือข่ายมันคือธุรกิจหลักนะแล้วคิดแบบนักธุรกิจทำเนี่ยมันจะยั่งยืนมากกว่าดีกว่าไปนั่งรีคูดแล้วทิ้งไม่เกิดประโยชน์โครงการนี้เริ่มนานยังครับคุณมนตรีเริ่มมา2เดือนครับเริ่มมา2เดือนก็ประสบความสำเร็จครับประสบความสำเร็จก็ใน50คนเนี่ยคิดว่า30คนน่าจะผ่านได้อีก20คนเราคงต้องไปดูมากหน่อยนะครับแต่ถือว่าโดยภาพรวมโอเคถามหนึ่งจุดเด่นของเราเรียกว่าเทรนนิ่งการฝึกอารมณ์ถือเป็นจุดสำคัญแหละในส่วนของสินค้านะครับอะไรที่เป็นตัวชูโรงที่เด็ดของเอเบอร์เซ่สินค้าตอนนี้เนี่ยนะครับสินค้าของเรามีอยู่4กลุ่มด้วยกัน20กว่ารายการ4กลุ่มเนี่ยค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยก็ลดหลั่นกันออกไปแต่กลุ่มที่เป็นตัวโดดเด่นก็จะมี2ตัวนี้ฮะคือตัวคาวอรี่เขียวๆนะกล่องเขียวกับกล่องขวดเนี่ยเป็นคาวอรี่น้ำกับคาวอรี่เม็ด2ตัวเนี่ยไม่ใช่ชาเขียวนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สมุนไพรบ้านเรานะสมุนไพรบ้านเราแล้วก็วิจัยโดยอย่างตัวนี้วิจัยโดยท่านศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์วรคมินทร์อันนี้วิจัยโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชัยโยอยู่ในภาควิชาเภสัชศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์ก็เน้นในเรื่องของการเข้าไปเสริมสร้างสุขภาพ
ไปดูแลผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เห็นผลสัมฤทธิ์ผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากดีมากดีมากแล้วก็ตัวนี้น่าจะมีการนำส่งออกนะครับมีชาวต่างประเทศเข้ามาแล้วก็ขอนำออกไปเยอะพอสมควรนะโดยเฉพาะตัวเม็ดเนี่ยนะครับตัวเม็ดครับไอตัวเม็ดนี่เพิ่งเริ่มก่อนหน้าหรือหลังจากตัวน้ำเป็นพัฒนาการต่อเนื่องทำไมเพราะตัวน้ำเนี่ยปัญหาคือส่งออกนอกลำบากอะไรที่เป็นน้ำนี่จะส่งออกนอกลำบากขวดแตกบ้างอะไรบ้างนะครับและตัวเม็ดนี่พัฒนาการต่อเนื่องจากตัวน้ำแล้วก็มีความเข้มข้นมากกว่าตัวน้ำประมาณ 2.5 เท่าครับครับถามถึงยุทธศาสตร์หลักของเอโปเซ่นะปัจจุบันเนี่ยตลาดหลักเราอยู่ที่ไหนในภูมิภาคหรือว่าในกรุงเทพหรือยังไงสิ่งที่เราดีใจก็คือว่าเดิมทีตลาดหลักเราอยู่ทางใต้ครับทางใต้แต่ตอนนี้ตลาดหลักเราขยายไปทางอีสานแล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักโมเมนตัมของมันใกล้เคียงกันนะครับมีการกระจายออกไปภาคตะวันออกซึ่งเราซุดไปช่วงหนึ่งตอนนี้เรากลับมาแข็งแรงกว่าเดิมนะแข็งแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็เราดูว่าผู้นำที่เราสร้างมาในชุดผู้บริหารระดับปฏิบัติการเนี่ยเราคาดว่าอีกสัก2 3เดือนน่าจะสำฤทธิ์ผลอย่างชัดเจนครับซึ่งขณะนี้ผลเป็นที่น่าพอใจครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่จะเริ่มลุกตลาดไปเนาะครับถามถึงนิดนึงในส่วนของ8เดือนละที่ผ่านมาเอโพเซ่เป็นยังไงประสบความสำเร็จยังไงบ้างปีนี้ผมว่าทุกบริษัทน่าจะคล้ายๆกันเป็นช่วงที่ผมคิดว่าผมประคับประคองครับประคับประคองนะซึ่งก็ทำได้ดีพอสมควรนะกับสภาวะตรงนี้นะฮะคิดว่าปีนี้คงไม่ได้คาดหวังเรื่องตัวเลขยอดขายจะถึงเป้าไม่ถึงเป้านะครับเพียงแต่ประคับประคองให้ทีมให้กลุ่มเนี่ยนิ่งๆให้ได้ซึ่งเราทำได้สำเร็จนะครับปัจจุบันอะไรสิ่งที่น่าห่วงมากที่สุดของขายตรงในช่วงนี้ในช่วงนี้ผมว่าเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารการเงินนะสำคัญที่สุดนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าผู้ประกอบการธุรกิจเองเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำคือต้องให้ความรู้ในการทำธุรกิจที่แท้จริงกับสมาชิกนะครับครับผมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพรวมนะครับในส่วนของธุรกิจเอโปเซ่ในช่วงที่ผ่านมาครับสำหรับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปดูถึงยุทธศาสตร์การบุกตลาดของเอโปเซ่กันต่อครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์สถานีโทรทัศน์ INTV ร่วมกับคณะสื่อมวลชนบริษัทพันธมิตรเครือข่ายขายตรงประกันและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดโครงการดีๆภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาโรงเรียนชนบทครั้งที่1เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ที่อยู่ตามชนบททางไกลให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะลงพื้นที่แห่งแรกณโรงเรียนบ้านหนองปล้องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ขาดแคลนทั้งวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษารวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆจำนวนมากหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเสื้อผ้าหรือมอบทุนการศึกษาสามารถร่วมบริจาคผ่านทางบริษัทไดเรกมอร์บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพสาขาเอ็นมาร์คพาซาบางกะปิหมายเลขบัญชี928-022-0485หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-733-8791-3ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการต่อยอดทางการศึกษาให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านหนองปล้องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีสนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวสารสกัดอินทรีย์นิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิดกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตลาดวิเคราะห์ครับสำหรับช่วงนี้ครับเรายังคงพูดถึงยุทธศาสตร์การบุกตลาดของเอโปเซ่กันต่อครับคุณมาดีครับถามนิดนึงครึ่งปีหลังปีนี้เรามียุทธศาสตร์ที่สำคัญยังไงบ้างในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของเอโปเซ่บ้างฮะครับก็คือเราต่อเนื่องจากโครงการผู้บริหารระดับปฏิบัติการเนี่ยนะครับพอเราได้ตัวสมาชิกที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับพื้นที่ท้องถิ่นแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการสนับสนุนทางด้านงบประมาณสนับสนุนทางด้านสินค้าสำหรับสมาชิกกลุ่มที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละเดือนนะครับเรามีกิจกรรมที่ทำในเรื่องภาคสนามนะครับ
เห็นว่าถ้าดูในเว็บไซต์บริษัทเนี่ยเราเห็นว่าสมาชิกขณะนี้กำลังสนุกสนานกันมากทุกคนออกไปทำภาคสนามแล้วก็ส่งรูปเข้ามาในเว็บไซต์บริษัทซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนตอนนี้นะครับในส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งเราก็มีโครงการมีกิจกรรมนะครับเช่นเรามีการมีเริ่มเอาพรีเมียมเข้ามาพรีเมียมเข้ามาสมาชิกคงเบื่อแล้วล่ะซื้ออันนี้แถมอันนี้ซื้ออันนี้แถมนี้เราก็มีเช่นพวกเรื่องเครื่องไฟฟ้าเอามานะครับก็มีกระตุ้นเข้ามาแล้วเราก็จะมีทำเป้าซึ่งเราทำทุกปีอยู่แล้วปีนี้เราก็จะไปบาหลีกันบาหลีซึ่งสนุกสนานในการทำนะครับจากปีที่แล้วไปไหนมาฮะปีที่แล้วเราไปซีอานซีอานเราไปทุกปีครับเปิดมา6ปีก็ไป6ประเทศละ6ทริปละครับปีนี้จะสักกี่ท่านนะฮะขณะนี้นะเท่าที่เช็คล่าสุดผ่านมาแล้วประมาณเกือบ60ก็คาดว่าน่าจะใกล้ๆ100ครับหรืออาจจะ100กว่าหน่อยครับนอกเหนือจากไอ้ตัวนี้เรามีการสร้างแผนการรับรู้หรือตอกย้ำกับธุรกิจเอโพเซ่ยังไงบ้างงานในการที่จะดึงคนเข้ามาร่วมกับธุรกิจน่ะคือในส่วนเอโพเซ่เนี่ยเราวิเคราะห์วิเคราะห์5ปีที่ผ่านมา6ปีที่มาเราพบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากตัวแผนของเราครับตัวแผนของเราเป็นแผนที่ดีไม่ดีแต่ไทมิ่งมันเปลี่ยนระยะเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยแผนของเราเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างโครงสร้างให้มันใหญ่ได้เนี่ยเราจะมีรายได้อย่างยั่งยืนแต่ผมว่าในสภาวะอย่างเนี้ยถ้ารอให้โครงสร้างมันใหญ่เนี่ยกว่าโครงสร้างจะใหญ่เนี่ยคิดว่าสมาชิกรอไม่ไหวเราเลยปรับแผนซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสคบเรียบร้อยแล้วแล้วได้ใช้มาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะเราปรับแผนในเรื่องของค่าแนะนำเราขยับให้สูงขึ้นนะครับขยับค่าแนะนำสูงขึ้นนะครับเหตุผลก็คือว่าวันนี้คนที่จะออกไปทำงานภาคสนามเนี่ยคุณคือคนต้องออกแรงออกเงินทุนนั้นสิ่งที่ตอบรับมาเบื้องต้นคุณต้องคุ้มก่อนครับเช่นค่าแนะนำของเราเนี่ยเดิมที 25% ขณะนี้เราปรับเป็น 75% โอ้ 75% คุ้มเลย 1,000 คะแนนเคยได้250ครับวันนี้ 1,000 คะแนนได้750อันเนี้ยทำให้สมาชิกเก่าๆที่เดินออกไปด้วยเหตุผลที่ว่ามันได้ทำแล้วยังไม่ได้เงินเนี่ยกลับเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็สมาชิกใหม่ๆที่มาจากค่ายอื่นก็ดีครับคนที่ยังไม่เคยทำธุรกิจก็ดีเราได้ตรงนี้เข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้เรียกว่าคนเดินเข้ามาสู่ประเทศมากขึ้นนะหลังจากที่ปรับแผนนะใช่ใช่นอกเหนือจากการปรับแผนเรามีปรับอย่างอื่นไหมที่จะสร้างเรียกจุดดึงดูดให้คนมาร่วมธุรกิจก็โครงมันก็คือเป็นเรื่องของการฝึกอบรมแต่ก็ยังเน้นฝึกอบรมเพราะเราเน้นตั้งแต่แรกตรงนี้แล้วก็เราปรับเรื่องของฝึกอบรมเราตัดในเรื่องเราประชุมผู้นำเราบอกว่าเราตัดในเรื่องโมดิเวตออกไปได้ไหมเราตัดอะไรที่มันไม่ใช่แก่นของธุรกิจออกไปได้ไหมครับเช่นไปกอดกันแล้วร้องไห้เยอะๆนะตัดออกไปเถอะนะครับเราเอาเวลามาให้ความรู้ในการทำธุรกิจให้เขาเข้าใจว่าการที่คุณจะมีรายได้ควรมาจากช่องทางไหนครับแล้วถ้าคุณมีจากช่องทางนี้เช่นบางคนเริ่มต้นธุรกิจจะขึ้นตำแหน่งไม่มีเงินจะทำยังไงงั้นคุณไปขายปีกเอากำไรใส่กระเป๋าเอาคะแนนท็อปอัพตัวเองไปครับคนที่มีโครงสร้างแล้วจะมีรายได้ได้ยังไงซึ่งอันนี้เราจะสอนตรงนี้ครับซึ่งสอนมาประมาณ2เดือนสิ่งที่เราเห็นฟีดแบ็กกลับมาก็คือได้ผลได้ผลเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนเข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยทุกคนต้องการรายได้ครับนี่คือหัวใจนะบางทีเราไปให้แรงโมดิเวตไปให้เรื่องของปลุกพลังกันมันดูมันพอออกจากพอกลับถึงบ้านพลังก็หมดแล้วไม่รู้จะยังไงต่อนะครับแต่ก็ต้องมีบ้างครับมีบ้างธุรกิจนี้ต้องมีบ้างครับในส่วนของการขยายสาขาแล้วครับมีไหมแผนเป็นที่น่ายินดีหลังจากที่เราปลูกปั้นที่ฝั่งลาวมานานพอสมควรแล้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายที่นั่นไปพอสมควรขณะนี้เราได้ตัวแทนที่ฝั่งลาวชัดเจนแล้วแล้วก็มีความตั้งใจและทำประมาณ3เดือนได้ตั๋วเครื่องบินไปบาหลีแน่นอนแล้วแล้วก็จะเอาไปเยอะพอสมควรนี่ลาวมีแล้วนะครับแต่นี้ทางเขมรเนี่ยก็ติดต่อมาแต่เราขณะนี้เราต้องระมัดระวังเราไม่อยากใหลงทุนแล้วมันไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จภาพลักษณ์ธุรกิจเราเสียนะเราก็ให้เขามาฝึกอบรมแล้วก็ดูว่าการจะเปิดเป็นเซ็นเตอร์เป็นตัวแทนเราได้เนี่ยคุณต้องมีโครงสร้างแล้วตัวคุณเองต้องเข้าใจในธุรกิจจริงๆเราถึงให้เปิดตัวสินค้าเราไม่กลัวฮะไปเวียดนามไปพม่าลาวนะครับเขมรนะครับไปมาเลเซียนี่ก็มีนะครับนั่นตรงนี้เราไม่กังวลใจอันนี้คือประเทศลาวที่เป็นสาขาของเราหรือว่ายังไงเป็นตัวแทนของเราตัวแทนนะเราให้ทั้งประเทศเลยให้ทั้งประเทศเลยอย่างประเทศอื่นก็เป็นตัวแทนใช่ไหมฮะถ้าเปิดก็คงเป็นตัวแทนทำไมครับถึงเป็นตัวแทนไม่ตั้งสาขาเองเลยการเข้าไปในประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายๆข้อจำกัดนะครับแล้วก็บางทีเข้าไปเนี่ยมันความคล่องตัวมันจะน้อยกว่านะครับเราให้เป็นตัวแทนเราจะบริหารได้ง่ายกว่าแล้วเราก็ให้ค่าตอบแทนเขาค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับครับตรงนี้น่าจะสะดวกกว่า
การตอบรับในแต่ละประเทศที่เข้าไปเป็นยังไงบ้างฮะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างบางประเทศเราที่เราคิดว่าง่ายเนี่ยก็จะมีติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายอย่างตรงลาวเนี่ยขณะนี้เนี่ยเงื่อนไขก็เปลี่ยนไปเยอะมากในเรื่องการขออย.นะครับแต่เราก็น่าจะผ่านหมดแล้วล่ะอย.ที่ลาวนะครับซึ่งช่วงที่เราไปเมื่อสักปีต้นปี5152เนี่ยง่ายแต่ตอนนี้เขาปรับใหม่หมดเลยนะครับตรวจเข้มมากเนี่ยซึ่งเราก็ผ่านนะครับวันนี้อยากให้คุณมนตรีมองนิดนึงกระแสของ AC ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นปีหน้าก็จะมีแล้วคนขายตรงปัจจุบันนี้เป็นยังไงแม้สภาวะการหลังจากที่มองอ่ะคือผมตื่นตัวขนาดไหนผมจะพูดในฐานะผมเป็นนักธุรกิจครับแล้วไม่พูดในฐานะธุรกิจขายตรงอยากให้มองดีๆว่า AEC เนี่ยบางทีเราคิดว่าเราจะไปเอาเงินเขาเนี่ยเขาก็อยากเอาเงินเราเหมือนกันนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งคิดว่าจะออกไปสู่ AEC หรือไม่กลับมาดูก่อนว่าธุรกิจเราเนี่ยโครงสร้างธุรกิจเรามันอินเตอร์หรือยังสองโปรดักต์เราเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมนะครับเดี๋ยวนี้ลาวเขมรพม่าเขาก็ไม่ใช่โลโปรไฟล์นะเขาก็มีมาตรฐานเขานะครับเราคิดจะเอาเงินเขาเขาก็คิดจะเอาเงินเราแหละเพราะนั้นประการแรกเนี่ยดูความพร้อมของตัวเราก่อนว่าเราพร้อมที่จะไป AEC หรือไม่สิ่งง่ายๆเลยวันนี้ยอดขายของบริษัทเราเนี่ยมีสักเท่าไหร่คิดง่ายๆว่าคุยกับคนไทยเองยังขายไม่ได้จะไปขายต่างประเทศขายได้ไหมนะครับง่ายๆเลยภาษาครับเรามีองค์เรามีบุคลากรที่มีภาษาที่จะคุยกับเขาได้ไหมครับนะครับง่ายนิดเดียวผมแนะนำว่าถ้าเราสามารถสร้างสมาชิกที่อยู่ตะเข็บชายแดนได้แล้วอาศัยสมาชิกเป็นตัวผลักดันง่ายที่สุดเบื้องต้นนะครับนะครับเช่นทางลาวก็ไปทางสกลนครไปทางหนองคายนะครับถ้าทางเขมรก็จะไปทางจันทบุรีอะไรทางนี้นะครับถ้าทางมาเลเซียก็ไปทางหัดใหญ่ทางนี้นะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะเบาแรงนะครับแล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเข้าไปลงทุนซึ่งไม่ง่ายนะไม่ง่ายหรอกผมเรียนว่าไม่ง่ายเพราะนั้นบางทีกระแส AEC เนี่ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาพร้อมเนี่ยโอเคแต่บริษัทเล็กๆจะตามบริษัทใหญ่ผมอยากจะให้ข้อคิดว่าดูดีๆมันต้องศึกษาเรียนรู้ดูดีๆนะครับดูดีๆเอาง่ายๆว่าคุยภาษาเดียวกันยังขายได้ไม่เท่าไหร่แล้วจะไปคุยกับคนต่างชาติมันไม่ง่ายครับถามนิดนึงในส่วนของสินค้าใหม่นะครเราจะมีแนวทางหรือเข็นสินค้าใหม่ๆออกมาสู้ศึกไหมปีนี้เรามีครับปีนี้เรามีก็เป็นตัวลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักซึ่งเราพัฒนาจากตัวเดิมครับตัวเดิมเนี่ยเรียนว่าเราดีตัวเดิมเราดีอยู่แล้วแต่เรามาดูปัญหาของมันที่ทำให้ออกผลช้าก็คือว่าเราไปทำเป็นตัวอัดเม็ดครับอัดเม็ดกว่าทานเข้าไปแล้วมันจะแตกตัวมันต้องใช้เวลาเราก็แค่เปลี่ยนจากอัดเม็ดมาเปลี่ยนใส่เป็นแคปซูลแคปซูลว่า5นาทีกินเข้าไปแตกตัวทำงานได้เลยนะซึ่งทดลองแล้วโอ้น่าตกใจคือเราหลงทางไปนิดนึงไปอัดเม็ดถึงเราแก้แล้วคิดว่าประมาณปลายปีน่าจะออกได้ตัวนี้นะลดน้ำหนักเป็นตัวเดียวใช่ไหมที่ปีนี้เราทำตัวเดียวนะปีนี้ภายใต้สภาวะอย่างนี้เนี่ยเราคิดว่าเราต้องระมัดระวังของมันตัวนึงครับครับในส่วนของการบุกตลาดต่างประเทศเรายังชะลอยไหมหรือว่ายังเหมือนเดิมในส่วนสมาชิกเนี่ยเราเข้าไปนะครับเราไม่ได้ลดหย่อนเลยในส่วนสมาชิกทางลาวเนี่ยเราก็เข้าไปจัดประชุมครับแล้วเมื่อล่าสุดผมก็ไปทางอุดรมาทางทีมงานลาวก็ขนคนเข้ามาประชุมกับทางที่อุดรครับทางเขมรเราก็มีสมาชิกเอาของเข้าไปครับทางเวียดนามคือในแง่ของการcarry เข้าไปต่างประเทศเนี่ยนะครับตะเข็บชายแดนเนี่ยสมาชิกเราทำอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่การที่จะเข้าไปเป็นเรื่องราวเข้าไปเป็นทางการเนี่ยเราก็เลือกเฉพาะจุดที่มีความพร้อมจริงๆครับพร้อมในเรื่องของตัวผู้แทนหรือตัวแทนที่จะทำในประเทศนั้นๆพร้อมในเรื่องของตัวสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยนะครับอันนี้เราดูตรงนี้ครับปีนี้ในส่วนของเอโปเซ่แล้วครับมีการคาดหวังในส่วนของยอดขายหรือว่ายอดสมาชิกยังไงบ้างฮะตัวยอดขายเนี่ยนะครับปีนี้เราคงไม่ได้หวังว่ามันจะต้องเป็นไปตามเป้าเป๊ะนะครับทีนี้ว่าถ้าได้สัก 80% ของเป้าหมายที่วางไว้เราก็โอเคละนะครับส่วนเรื่องสมาชิกเนี่ยเป็นที่น่าแปลกใจคือ1คนเก่าก็เดินกลับมาเยอะนะครับเดิน2สมาชิกใหม่ที่มาจากธุรกิจอื่นแต่สิ่งที่เราได้น่าแปลกใจคือเป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบเครือข่ายเลยเข้ามาเยอะมากนั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจตรงนี้ทำให้คนวิ่งหารายได้เสริมหรือวิ่งหาอาชีพใหม่ๆซึ่งสามารถตอบแทนความต้องการเขาได้เยอะมากอันนี้กลุ่มนี้ใหญ่มากนะครับสมาชิกได้มาเราก็มุ่งเน้นว่าถ้าเราสามารถทำให้ธุรกิจขายตรงเนี่ยมันมีภาพลักษณ์เหมือนธุรกิจทั่วไปเนี่ยผมว่ามีคนอยากเข้ามาเยอะนะแต่ที่ผ่านมาเราไปทำให้ธุรกิจขายตรงมันดูมันน่ากลัวลึกลับธุรกิจที่มันดูแล้วมันเข้าใจยากเนี่ยเพราะนั้นคนที่จะเข้ามาก็รู้สึกไม่อยากเข้าครับนะครับ
อยากให้คุณมนตรีพูดถึงความพร้อมตอกย้ำของเอลเซ่นึงนะวันนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างฮะครับปีนี้เป็นปีที่7ที่เอลเซ่เปิดดำเนินธุรกิจมาเรายืนยันนะยืนยันที่จะมั่นคงในเรื่องของระบบคุณธรรมซึ่งอันนี้ผมพูดมาตั้งแต่เปิดบริษัทวันแรกจนถึงวันนี้เรายืนยันตรงนี้นะครับแล้วเราก็พยายามบอกสมาชิกเราว่าวันนี้ธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับตั้งใจแล้วก็เดินตามแนวทางที่บริษัทวางไว้แล้วก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะที่คิดว่าต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องการหาอาชีพที่มั่นคงได้นะเอบูเซ่พร้อมเรามั่นคงทั้งระบบของบริษัทเรามั่นคงทั้งแผนพัฒนาสมาชิกและมั่นคงทั้งสินค้าก็เรียนเชิญทุกท่านนะเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความพร้อมนะครับในส่วนของธุรกิจเอปูเซ่ประเทศไทยจำกัดครับซึ่งเชื่อว่าน่าที่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของคนเครือข่ายครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณมนตรีครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับผมในรายการครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับแล้วพบกับผมได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวนี้สำหรับนี้สวัสดีครับ